เทศบาลนครแม่สอดออกมาเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคมในช่วงเช้า10ชุมชนค่ะเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ10ชุมชนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดซึ่งมีนายกุลเครือวีระพร้อมนางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่กองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดออกทำการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม2562ในช่วงเช้า10ชุมชนโดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการชี้แจงข่าวสารจากทางเทศบาลนครแม่สอดในการจัดการซ่อมแซมถนนพร้อมการวางท่อระบายน้ำในถนนบางสายซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้ชี้แจงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรและทำการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของพรรคการเมืองที่เข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครแม่สอดการจัดตั้งกองทุนการจัดการศึกษาแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอาทิโครงการรถไฟรางคู่ระหว่างนครสวรรค์ตากแม่สอดโครงการขุดเจาะอุโมงค์ทำเส้นทางมอเตอร์เวย์โครงการรถไฟฟ้ารางเบาและโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งก็ได้รับความร่วมมือพร้อมให้การสนับสนุนจากชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างดีผ่านไปในรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดย